สนับสนุนโดย AIS ใช้ชีวิตได้มากกว่าน้ำหอมปรับอากาศ Daily Flash หอมทุกที่ที่มี Daily Flash โรงแรมเทมส์วัลลี่เขาใหญ่จบภารกิจหรือยังหรือยังมีของดีต่อครับผมจะพาไปดูขุมทรัพย์ครับเขาบอกว่าตรงเขื่อนป่าสักเนี่ยครับมีขุมทรัพย์อยู่ตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่าคืออะไรจะเป็นเพชรนินจินดาหรือจะเป็นทองหรือจะเป็นอะไรต้องไปดูครับว่ามันคืออะไรครับไปชมกันครับเราคิดไว้ในหัวเสมอนะครับว่าแบบมันเขื่อนมันคงต้องมีน้ำใช่ไหมครับแต่ถ้าคนที่ไม่ได้มาจริงๆอะไรเงี้ยก็จะไม่เห็นหรอกว่าไอ้ที่จะเห็นเดินเล่นวิวสวยๆเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้สวยงามเลยนะครับจริงๆมันควรจะมีน้ำครับมันแล้งจริงๆนะครับชาวบ้านที่อยู่แถวนี้เขาก็เริ่มประสบปัญหากันเยอะพอสมควรแล้วนะครับจริงๆก็เป็นมาหลายปีเป็นมานานแล้วเขื่อนป่าสักนี่จริงก็เป็นหัวใจส่วนหนึ่งของประเทศเราเหมือนกันถ้าเกิดว่ามันแห้งแล้งมันมีปัญหาเงี้ยก็จะส่งผลต่อทั้งประเทศนะครับไม่ใช่แค่พื้นที่ใกล้เคียงโครงการเนี่ยไปช่วยให้ลุ่มน้ำป่าสักเก็บน้ำได้ไม่ใช่แค่ในเขื่อนอย่างเดียวหน้าแล้งต่อไปก็จะมีน้ำมาใช้มากกว่านี้ตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณเขื่อนป่าสักนะครับมีคนบอกกันว่ามันมีขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่เยอะมากๆอะไรเงี้ยอาจจะมีของดีๆที่เราเอาไปใช้ทําประโยชน์ได้นะครับกับโครงการผู้ใหญ่อ้อยเนี่ยบอกว่าให้มาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องขุมทรัพย์อันเนี้ยจากพี่บุญล้อมนะครับบุญล้อมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผมนี่พี่บุญล้อมนะครับแล้วก็พี่อีก2ท่านผมชาติประชาครับค่ะชื่อดร.นนท์ค่ะขุมทรัพย์นี่มันคือยังไงครับมันทองหรือเปล่าฮะใช่ครับเป็นตะกอนทองคำเป็นทองจริงเหรอครับใช่แต่ว่าเป็นดินที่ถูกชะล้างพังทลายจากป่าต้นน้ำแล้วก็พื้นที่ทำการเกษตรของเกษตรกรไหลมากับน้ำแล้วก็มารวมกันอยู่ที่เขื่อนป่าสักเนี่ยครับเนื่องจากว่าดินมันธาตุอาหารเนี่ยถูกทำลายด้วยทั้งสารเคมียาฆ่าแมลงดินเนี่ยไม่มีธาตุอาหารละแต่ว่าในเขื่อนดินจากตรงนี้มาปลูกพืชต่างๆเนี่ยแล้วมันได้ผลผลิตดีอย่างนึงที่ต้องรู้เลยก็คือป่าเนี่ยจะมีความอุดมสมบูรณ์นะคะของดินสูงเพราะว่ามีความหลากหลายธรรมชาติสูงมีการทับถมของซากพืชซากสัตว์นะคะมาเป็นเวลานานจริงๆเราได้เอาดินที่เนี่ยค่ะไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการแล้วก็พบว่ามีธาตุอาหารเหล่านั้นจริงๆค่ะวัดได้ยังไงครับว่าดินตรงไหนบริเวณไหนที่มันเป็นดินตะกอนทองคำจริงๆก็เรามีเครื่องมือชนิดหนึ่งครับในเครื่องมือเนี้ยมันจะมีบอกค่าอยู่นะครับถ้าเราวัดได้ค่าที่ใกล้เคียง7นะครับหรือค่าเป็นกลางของดินนั่นเองนะครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปวัดกันจริงๆให้คุณผู้ชมเห็นเลยดีไหมครับวันนี้7เป๊ะเลยนะครับเนี่ยฮะจะสังเกตว่าค่าที่อยู่ใกล้7นะครับซึ่งถือว่าเป็นดินสภาพธรรมชาตินะครับอย่างเงี้ยคือธาตุอาหารทุกชนิดที่อยู่ในดินเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับพืชได้ทันทีผมได้ยินมาครับว่าที่โรงเรียนวัดโคกสลุงเนี่ยเขากำลังทำซูเปอร์มาร์เก็ตใช่ครับน่าจะกำลังต้องการดินที่มีประสิทธิภาพอยู่พอดีเลยครับผมว่าจังหวะมันเหมาะเหม่งมากเดี๋ยวเราเอาดินตรงนี้ไปช่วยที่โรงเรียนวัดโคกสลุงดีไหมครับอันนี้ก็จะเป็นดินที่เราวัดค่าคุณภาพแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะเอามาทำเป็นดินที่เอามาปลูกซูเปอร์มาร์เก็ตของนักเรียนผมคิดว่าหลายๆคนที่ประสบปัญหาก็คงจะรู้ดีว่ามันเหนื่อยยากลำบากแค่ไหนอะไรเงี้ยครับเราก็อย่าไปยอมแพ้เราก็ต้องสู้มันเมื่อมันมีวิธีที่ดีซึ่งพระองค์ท่านทรงตัดไว้ทรงให้เป็นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไว้เนี่ยนะครับเราก็มาทำตามก็อยากให้มันพัฒนากันต่อไปทำอย่างต่อเนื่องขอแรงทุกคนช่วยกันเพราะว่างานแบบนี้มันทำคนเดียวไม่ได้อยู่แล้วล่ะมันอาจจะดูเกินตัวแต่ผมว่าเราทำได้แหละเราแค่ต้องร่วมมือกันตอนนี้ภารกิจในผัดแรกของผมเนี่ยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งจะไม่สำเร็จอย่างนี้นะครับแน่นอนถ้าเกิดว่าไม่มีเพื่อนๆทุกคนนะครับที่มาช่วยกันวันนี้ทั้งที่อยู่ข้างหลังแล้วก็ข้างหน้ารอบๆเรานะครับที่มาช่วยกันตลอดเนี่ยนะครับก็ขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอย่าหยุดนะวันนี้เรียนรู้อะไรเนี่ยเราก็ไปบอกต่อเพื่อนๆด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสู้ๆนั่นคือขุมทรัพย์ของน้องก้าวและกองกำลังเด็กน้อยของเขา
ผมเพิ่งเห็นเกินป่าสักชลสิทธิ์มันแห้งมากเลยที่น้องไปเห็นจริงๆแล้วที่เราเห็นว่าเป็นทางรถไฟนะครับจริงๆมันเป็นสถานที่แบบที่ต้องบอกว่าเป็นอันซีนไทยแลนด์เลยหน้าฝนแล้วเนี่ยมันต้องขึ้นมาแบบเหมือนน้ำเกือบจะเท่ากับรางรถไฟมันจะเหมือนรถไฟวิ่งบนน้ำเลยครับถ้าเราไปแต่ว่านี่มันแรงจนกระทั่งแบบเห็นมากใช่ครับลงมาเห็นหญ้าเห็นดินที่พื้นอะไรเงี้ยมันแรงมากจริงๆครับตกลงขุมทรัพย์ของเราคือขุมทรัพย์ก็คือดินเนี่ยแหละครับดินตะกอนทองคำที่เขาเรียกกันเนี่ยมันเป็นดินที่มีค่าความเป็นกรดด่างที่เป็นกลางก็สามารถนำมาปลูกต้นไม้มาปลูกผักปลูกพืชพันธุ์อะไรเนี่ยมันจะขึ้นงอกงามได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็มีการตรวจสอบแล้วด้วยว่านอกจากที่ค่า pH มันจะเป็นกลางแล้วเนี่ยยังมีพวกแร่ธาตุที่มันดีที่ควรที่จะเอาไปปลูกต้นไม้ดินตะกอนมันไม่ควรจะไปอยู่ตรงนั้นหรอกครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทำหลุมขนมคกหรือว่ามีการจัดการน้ำที่ดีดินก็จะไม่ไหลมันไม่ไหลลงมาอย่างนี้ใช่ครับใช่ครับอาจารย์ยักเสริมหน่อยฮะตะกอนเหล่านี้มาจากอะไรถึงมาจากเลยนุ่นจริงเหรอมาจากบนภูเขาทั้งหมดเลยแล้วทำไมมันมาอยู่กกปกติมันจะมีต้นไม้มีรากมีใบอุ้มเอาไว้ฮะแต่ทีนี้คนข้างบนเขาใจบุญเขาไปบวชภูเขาหัวโล้นหมดเลยไม่มีอะไรรักษามันไว้ฝนตกมันก็ทลายเอามาของดีทั้งนั้นนะเนี่ยถ้าทุกบ้านสร้างหลุมขนมคกในที่ตัวเองแล้วก็เก็บน้ำเก็บตะกอนไว้กับน้ำของตัวเองนั่นแหละที่ก็จะสมบูรณ์ก้าวครบภารกิจแล้วเป็นไงบ้างครับเหนื่อยไหมครับก็มันไม่ได้เหนื่อยมากถ้าเทียบกับแบบว่าสิ่งที่เราได้ทำมันได้เห็นสิ่งที่มันดีขึ้นได้เห็นการจัดการน้ำที่ดีขึ้นได้เห็นชาวบ้านยิ้มมีความสุขที่ได้เห็นพื้นที่ของเขามันพัฒนาขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็ผมว่ามันหายเหนื่อยหมดแล้วครับสิ่งที่เขาทำให้เราได้เห็นก็คือชีวิตที่มีความสุขกว่าเดิมจากทุ่งนาแห้งๆมองไปที่บ้านของผู้ใหญ่อ้อยเราเห็นทุ่งน้ำเราเห็นความเขียวขจีเราเห็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับบ้านท่านผู้ชมได้ไม่ว่าบ้านท่านจะมีขนาดเท่าไหร่ตัวอย่างแรก40ไร่จัดการได้เปลี่ยนแปลงได้ดีกว่าเดิมได้ตัวอย่างในตอนหน้าจะเป็นคู่หูของน้องแพนเค้กขนาดประมาณ120ตารางวาค่ะ120ตารางวาก็จัดการให้ชีวิตดีกว่าได้ย้ำอีกครั้งว่านี่เป็นสิ่งที่ท่านผู้ชมจัดการที่บ้านของท่านได้แน่ๆติดตามชมในรายการเจาะใจตอนหน้านะครับเดี๋ยวพักสักครู่เราไปพบกับคอลัมนิสต์ของเราครับเชื่อว่าทุกคนนี่มันจะมีเหตุการณ์ที่เป็นจุดเปลี่ยนพี่ดูมีไหมฮะมีรุ่นพี่คนหนึ่งมาถามว่าไปเป็นพิธีกรไหมพี่ดูตอบว่าไม่ยิงอีกไม่ได้ยิงเป็นพิธีกรเดี๋ยวดังอยากไปไหนมาไหนแล้วไม่มีใครรู้จักเลยตอนนั้นคือคิดอย่างที่พูดจริงป่ะ